เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเบสรีวิวรายการแห่งความชั่วร้ายกันอีกแล้วนะครับก็อยู่กันในเกมSeven Knights นะครับผมซึ่งในวันนี้ก็จะมาทำการ Awake นะครับAwake อะไรไม่ใช่ Awake ตัวนะครับ Awake ตัวยังไม่เข้านะครับตอนนี้ในคลิปนี้ปัจจุบันนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิใครที่ดูอยู่แต่ว่าเป็นในคลิปนี้นะครับเวลาของในคลิปนี้ตอนนั้นยังไม่ Awake นะครับก็คือตอนนี้นั่นเองพูดอะไรวะพูดแล้วงงเองโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเอาเวกของแล้วกันนะครับว่าเอาเวกของดียังไงแล้วทำยังไงบ้างโอเคซึ่งพระเอกในวันนี้ก็คือของพี่สไปนั่นเองจะเป็นโลกของรูดี้ที่สมบูรณ์แบบนะเป็นโลก6ดาวนะครับซึ่งผมก็ได้ตีบวก5เรียบร้อยแล้วและก่อนจะเอาเวกนั่นนะครับคุณผู้ชมนะต้องตีบวกของให้ได้บวก5ก่อนนะครับต้องเป็น6ดาวด้วยนะ6ดาวบวก5นะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนคำเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเป็นที่ยังไม่ตีบวกมันก็จะให้กดอัปเกรดนะครับตรงนี้นะครับล่างซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นของที่6ดาวแล้วบวก5แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นว่าจะเปลี่ยนเป็นคำว่าปลุกพลังนะครับก็กดไปดูจะกดข้างขวาแล้วกดใช่อย่ากดนะครับเดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดกดข้างขวานะก็คือมันจะสุ่มเปลี่ยนของนะเป็นของอย่างอื่นแทนนะครับแต่ว่าเป็นอเวกนะครับใช้ตังค์ 300,000 ฮะแตกต่างกับอันแรกยังไงเดี๋ยวมาดูกันอันแรกนะครับใช้ตังค์ 300,000 แล้วก็ใช้15ชาร์จนะซึ่งชาร์จได้จากการตีมังกรนะผมนั่นก็คือถ้าเกิดเรากดแบบอันแรกนะครับเราก็จะได้ไอเทมชิ้นเดิมนะครับสเตตัสเดิมแล้วก็เป็นค่าที่เพิ่มไปตามสเตตัสที่เรามีนะครับโอเคถ้าเป็นของมังกรก็สุ่มอะไรก็มันจะเพิ่มตามค่าหลักของมันนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเอาเวกโดยได้ไอเทมเดิมนะครับสำหรับใครที่ได้สปีดท็อปคริท็อปอะไรก็ว่าไปนะครับของท็อปก็ไม่อยากจะเปลี่ยนมันก็กดอันแรกนะครับอย่าเผลอไปกดอันที่2นะกดอันที่2กดไปนี่โอ้โหหายเลยนะครับสำหรับอันนี้ก็แบบว่าใครมีของประมาณว่าของกากๆใช่ไหมอาจจะเป็นของกากๆอะไรสักอย่าง6ดาวของไม่ดีของทั่วไปเอาไปบวก5ครับแล้วก็กดอันที่2เหมือนเมื่อกี้ที่ผมกดได้ดูนะครับกดอันนี้นะแล้วกดใช่นะครับมันจะสุ่มมีโอกาสได้ขอย้ำนะครับมีโอกาสได้ไอเทมกษัตริย์ด้วยนะครับซึ่งไอเทมกษัตริย์นี้ บอกเลยว่าสแตทดีกว่าไอเทมมังกรครับดีกว่าอาวุธมังกรกองมังกรนะพวกของกษัตริย์นะครับก็จะแต่ว่าได้ยากเหมือนกันนะแนะนำว่าถ้าเกิดจะกดก็ดองไว้เยอะๆแล้วก็กดทีเดียวอาจจะได้สักชิ้นละมั้งไม่มาเลยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้อาวุธพวกนี้ด้วยของ4จักรพรรดิหรือว่า7 Knight ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ได้มาก็คือได้เป็นในรูปอเวกเลยนะครับก็ดีพอสมควรเลยแต่ว่าทำอย่างนี้ก็ได้นะถ้าใครมีของที่แบบเรียบพร้อมแล้ว6ดาวแล้วก็เอาไปปลุกพลังแบบแรกดีกว่าสำหรับแบบที่2สำหรับของที่เราไม่เอาไงหรือก็จะเอาไปตีบวกก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะคิดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะตีบวกไอ้นี้เอ้ยไม่ใช่ผมจะเอาเวกนะครับหรือภาษาไทยก็ว่าปลุกพลังนั่นเองนะครับผมจะปลุกพลังโลกของรูดี้ที่เฮียสไปค์แกใส่อยู่นะครับก็ใช้15ชาร์จแล้วก็ 300,000 บาทครับกดเลยเพี้ยตีปังแปงปองวิววิวนี่ก็จะได้พลังป้องกันเป็น201แทนนะครับแล้วก็พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มมาเป็น 1,650 นี่ก็น่าจะเรียกว่าค่าแม็กค่าสูงสุดของโลรูดี้แล้วนะครับถ้าเกิดชุดมังกรก็จะเป็น1,950นะครับนะก่อนนี้ได้เอาเวกเรียบร้อยแล้วก็ทำให้เฮียแกถึกขึ้นมาพอสมควรเลยหลังจากนั้นก็เอาเวกของโชว์ใช่ไหมเดี๋ยวมาลงอารีนากันดีกว่านะครับก็มีน้องๆรีเควสมาพี่ลงอารีนาบ้างสิก็คือผมเพิ่งเล่นได้กี่วันตอนนี้นับประมาณ7-8 วันแล้วนะครับก็ลงอารีนาโชว์กันเลยแล้วกันสอนฟาร์มสอนรีวิวการวิวัฒนาการการบินจำกัดเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็เอาเวกโชว์แล้วก็ลงอารีนาโชว์แล้วกันซึ่งฟอร์มิชั่นผมยังอัพไม่เต็มเลยเห็นไหมคนเพิ่งเล่นอย่าถือสานะครับอย่าถือสาไปเลยบายทีมก็ตามนี้ครับผมฟาโลมาลิเจอเอสต้องมีเอสแน่นอนทีมนู้นงานหยาบเหมือนกันโอ้โหงานหยาบแล้วครับ
ไอ้แต่ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ครับเอ้ยออกสกิลก่อนเยี่ยมแต่เร่งเทิร์นไปทำไมครับเร่งหลังจากบัสคาวเขาบัฟไม่ได้เหรอโอ้โหครับโอ้โหเราก็บัฟมั่งบัฟมั่งเว้ยบัฟมั่งสตันหรือเปล่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่คนละสกิลกันหลงโอ้เซอินเซอินมายืนแล้วก็ตายไปเลยครับไรซึ่งประโยชน์เลยเมื่อกี้นี่ครับฟิกดาเมจไป 2,000 เป็นไงเอาเลยครับผ่าดวงจันทร์ครับไม่เข้าครับผมเพราะติดบัฟของบัสคาวนะครับทะลุเกาะครับทะลุบัฟบ้าตายหมดไม่มีเร่งเทิร์นว่ะก็ต้องแช่แข็งไปอย่างเดียวครับเพี้ยแข็งไปนี่นี่ที่จริงให้มันอยู่ในร่างแข็งก็ดีอยู่แล้วนะไปตีให้มันออกมาแต่ทำไงได้ครับเราหยุดนิ่งไม่ได้ครับเกมนี้เราต้องเดินต่อเท่านั้นนะครับนี่ก็เอาเป็นว่าไม่น่าจะแพ้แล้วนะครับนี่เฮียไปแกเอาเวกของมาสดๆพังงาเลยครับน้ำแข็งรัวๆกี่พลังแล้วก็สู้สุดชีวิตครับผมตอนทั้งที่เพื่อนตายไปแล้วก็ยังใส่ไม่ยั้งนี่ตัวเองก็ตายเห็นไหมโดนครับโดนกระสุนพุ่งจากดาวกระจายยืมนารุโตมาก็นี่ไงเล่าเร่งเทิร์นนะผมจะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีเร่งเทิร์นก็รอไปสองเอ้ยเทิร์นหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ตายเองนะครับไม่ต้องห่วงกี่พลังก็เฮียสบายแกเพิ่งเอาเวกของมาเมื่อกี้นะครับทำให้เลือดเยอะขึ้นนะครับถึกขึ้นยืนได้นานนะครับยืนบัฟให้เพื่อนนะครับแล้วก็ยืนรอสกิลแช่แข็งแช่แข็งนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับโอลิโป้สวยละเต็มๆครับเต็มๆเซอินไปอีกแล้วไปก่อนเพื่อนเลยทีหลังจะไม่เอามาแล้วเฮียปาร์ตคาวบัฟไปบัฟไปต้าเฉียวลบบัฟสุดยอดครับนี่ยับฟิกดาเมจโดนอีต้าเฉียวหน่อยอีต้าเฉียวหน่อยโดนใครมั่งไม่โดนต้าเฉียวว่ะเสือกไปโดนตัวอะไรวะที่โคตรถึกโดนใบแล้วครับเพี้ยนั่นไงเอาไม่โดนอ๋อลืมไปนะครับเราผมใส่สไปค์มาก็เลยไม่โดนดีบัฟ2เทิร์นนะครับโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวอีกแล้วอีกแล้วคริแรงสัตว์แรงนั่นไงเราตายเลยไม่เป็นไรครับมีอีกล่างครับทะลุบัฟครับผมตายมั้ยใครตายมั้งตายไปไอตัวข้างหลังอะไปแรงครับเกือบตายครับคาม่าอุ้ยโดนเร่งเทิร์นเหรอเมื่อกี้ลืมไปเร่งเทิร์นครับผมกี่พลังไปเลยเมื่อกี้จะลุ้นสักหน่อยแกถ้าเกิดกี่พลังไม่โดนเร่งเทิร์นก็อยู่ได้อยู่เมื่อกี้ครับยาวไปยาวไปทีมไปตรงข้ามทีมถึกนี่ว่าสวยแล้วนานเซอินได้ออกโลสักกับเขาสักทีแต่ตีไม่เข้าเลยครับไปตีรูดี้ทำไมหนาวหนาวแล้วหนาวแล้วมันหนาวอะไรตรงนี้ครับสไปไม่ทันใจท่าเลยมันหนาวแล้วดีครับไปล็อกกี่พลังก็ดีนะครับไปล็อกซอมบี้ครับผมตีซอมบี้ไปฮิวเหรอฮิวเข้าไปทีมถึกครับผมทีมนู้นฟิกดาเมตายต้องมีคนตายสามคนเป็นยังตำ2ก็ได้นี่ครับไปล็อกตัวซอมบี้ก็ตีตัวซอมบี้ไปเลยไม่ต้องไปตีตัวตีเรานะนี่ครับมีบัฟครับมีบัฟเพิ่มพลังแล้วก็อมตะให้ในทีมนะครับ1เทิร์นนี่ซอมบี้ภาษาซอมบี้ดีมากเฮียไปออกสกิลน้ำแข็งสุดยอดแข็ง2ครับผมโอ๊ยตาลายน้ำแข็ง2แตกไวมากโอ้โหเจอสกิลนี้ไปลองแป๊บโอ้โหดีนะข้างหลังก็มีไวชิลกันคามองคามาบัสคาวครับมีไวชิลกันได้เล่งเทินซอมบี้ตายไปดิเหลือแต่ตัวถึกแล้วครับตอนนี้รูดี้ของเขาเอาครับกี่พลังเราตันหน่อยติดตันโอเคยอดเยี่ยมกระเดียมโอ้ติดแข็งด้วยรูดี้ว่ากูตายก็ได้สัตว์เดอไปตามคำขอเลยครับ
กูตายก็ได้ติดตั้งแข็งนะครับเอาความจำเต็มเด้งอีกแล้วทุกทีเลยนี่คุณผู้ชมดูไอหัวหน้าไอนี้ดิหัวหน้าทีมของผมนะครับมันเต้นนะไอชื่ออะไรวะลูซี่นะครับสโลมาลีก็เอาไปเพิ่มเลือดนะครับเดวโลนแน่นอนงานนี้ทีมเซเว่นไนท์หรือเปล่าวะนั่นไงไม่ใช่เอาเซเว่นไนท์สองตัวครับผมแล้วมีกี่พลังมีน็อกหรือเปล่าเมื่อกี้น็อกหรือเปล่ามีน็อกครับผมน็อกแล้วก็ยูชินนะฮะค่อนข้างเป็นทีมถึกพอสมควรตีไม่เข้าเนื่องจากมีบัฟของเดวโลนใช่ไหมเล่งเทินโอ้เล่งเทินก็ไม่หายครับนั่นไงเซอินกูไปอีกแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยควรจะเอาออกใช่ไหมฟิกดาเมจไปเป็นไงเกาะแค่ไหนก็ตายโอ้โหใส่โล่แล้วผมใส่โล่แล้วถึกแบบถึกไม่รู้จะถึกยังไงละนี่เฮียไปไม่สนสับปักเดียวอย่างเดียวเลยแข็งตายไปนี่ทำพี่กูเหรอเอาดีเอาสวนสวนจอเมคาเมฮ่าไม่โดนครับไม่โดนหลบได้ครับเดอะแมทริกครับไอเอาไปกินเอาคืนไปเอาคืนไปกระสุนมุ่งจากแล้วกระจายปลาอะไรมาปลาอะไรมาเอาเหรอโอ้เอาคืนไปมีการให้คืนด้วยนะครับนี่โดนทะลุบัฟไปแต่รูดี้ก็ยังถึกอยู่วันยังค่ำนะครับเป็นตัวที่เอาลงยากมากโอ้โหไปแล้วบาสคาวกูแช่แข็งไปไอ้โดนเอ้าไม่เข้าเหรอแช่แข็งไม่เข้าแต่ไปแข็งไอ้กีพลังแทนนะไอ้เมื่อกี้แข็งกีพลังนี่หว่าแต่ดูเหมือนโดนลินไปแล้วเหมือนโดนลูดี้นะครับเมื่อกี้มันสับตรงหัวเป๊ะเลยไหวหน้าเร่งเทิร์นตายกีพลังตายเหลือรูดี้แล้วนะ3ลุม1เอ้ยไม่ใช่1ลุม3ถึกโคตรๆดูดิเอ้ยแต่ไม่รอดอ่ะโดนแช่แข็งเพี้ยนับว่าไม่ยังไงไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเฮียไปตั้งแต่รีเวกเอ้ยอเวกว่าอเวกของไอ้แกมาเมื่อกี้ทำให้แกถึกแล้วก็แกมาใช้สกิลตอนหลังๆได้ดีพอสมควรเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเฮียไปนะครับสโลมาลี่อ่ะเขาเปิดก่อนครับเขาเปิดก่อนมีเวลว่าเขาสกิลก่อนลิโป้ไม่จริงเซอินไปอีกแล้วลืมเอาออกครับเมื่อกี้โอ้โหพลาดไปแล้วมาบัฟครับบัฟหน่อยโอ้โหเร่งเทินเพิ่งบัฟเมื่อกี้เร่งเทินเลยเหรอทะลุบัฟครับผมเอาดีโอ้โหไม่เข้าเขามีโล่ของใครวะเอาแล้วริปโปเอาอีกแล้วอีกแล้วเฮียไปแน่กับกี่พลัง2ตัวเรียบร้อยกี่พลังฟื้นฟิกดาเมจสักหน่อยเป็นไงเป็นไงแต่เหลืออย่านะเว้ยอย่านะเว้ยโอ้โหไปแล้วปาสคาวเหลือคาม่าคิดว่าไม่น่าจะรอดเร่งเทิร์นกี่พลังไปริปโป้เอาอยู่ไหมริปโป้ก็ไปเหลือคาม่ากับกี่พลังเราเฮ้ยมีลุ้นลุ้นได้อยู่ยายคาม่าเขาเร่งเทิร์นแล้วคาม่าเพิ่งเร่งเทิร์นเมื่อกี้ใช่ไหมอย่านะอย่าเร่งเทิร์นนะถ้าไม่เร่งเทิร์นนี่กี่พลังเราเอาอยู่นะครับเรียบร้อยครับผมสุดยอดทางเปล่าแหมคาม่าเอาใหญ่โอเคโอเคครับรูบี้หมดเอาเป็นว่ารูบี้หมดจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมไม่สิ้นเปลืองรูบี้นะโอเคเดี๋ยวก็ขึ้นมาจากอะไรนะเมื่อกี้จาก 1,500 นะเป็น 1,554 แล้วนะครับก็มีแพ้บ้างนะบ้างนะครับเมื่อกี้ก็เล่นไปกี่ตานะจำไม่ได้5ตานั่นแหละพอมี5เนี่ยมี5ดาบก็แพ้ไป1ตาใช่ไหมประมาณนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าทีมของผมก็ยังไม่ full option ยังไม่ของยังไม่แม็กไม่เต็มนะครับแต่ว่าเฮียไปแกก็
ทำผลงานมาได้ดีเลยทีเดียวนะเมื่อกี้หลังจากเอาเวกของให้แกไปนะครับทำให้แกมีใจฮึดสู้นะฮะไอ้ฟาดหน่อยคามงคาม่าเอาด้วยดิเอาด้วยเอาด้วยเซลแอนิเมชันหน่อยนั่นแหละทุกคนเซอินเจ้าอะลงอารีนาไม่เหมาะเลยนะตายก่อนเพื่อนเอาไปมังกรดีกว่าโอเคคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดเป็นประโยชน์คุณผู้ชมนะหรือคุณผู้ชมชอบนะก็ฝากกดใจกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ไปด้วยขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายนะครับวู้ฮู้กด subscribe กันด้วยนะเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเลยโอเคฟาดโจยสักทีโจ